ผมอยากไงไปทั้งนี้ครับครับผมไปเลยเครื่องในโบนี่มีทั้งแหวนมือครับใบโบนี่ของใหม่เลยเตรียมหมวกเตรียมเสื้อเรียบร้อยพี่ครับรู้เรื่องที่คุณศรีนวลส.ส.บ้านเราเนี่ยเขาย้ายพรรคไหมครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกผิดหวังหน่อยครับผิดหวังเพื่อที่จะเลือกตั้งกันใหม่ใครอู้ก่อนมีอู้ก่อนเลยคุณป้าครับรู้เรื่องที่คุณศรีนวลเขาย้ายพรรคไหมครับแล้วก็เราในคนไม่วางเรารู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจรู้สึกเสียใจที่ป้าศรีนวลมาทำอย่างนี้กับเจ้าไม่วางเขต8เนาะเพราะว่าทุกคนทุ่มเทคะแนนให้ป้าศรีนวลหลายคนที่เสียใจกับป้าศรีนวลที่ทำนี้เนาะแล้วที่เปิ้ลอู๋บอกมาว่าคนไว้ใจเปิ้ลเลือกตัวเปิ้ลมากกว่าเลือกพรรคด้วยหรอครับคนที่ไว้ใจนี่เปิ้ลจะเลือกพรรคมากกว่าเลือกตัวเพราะว่าป้าศรีนวลกับอู๋ว่าเปิ้ลเลือกตัวมากกว่าพรรคแต่มันบ่ถูกตอนที่เปิ้ลหาเสียงเลือกเปิ้ลอย่างไรครับตอนที่เปิ้ลหาเสียงเปิ้ลกับมออู๋ที่หาเสียงนี่บอกว่าของช่วยกันเลือกเอาธนาธรเป็นนายกคนที่30คนที่จะฮักธนาธรก็ขอให้ทุ่มเทคะแนนให้ป้าศรีนวลได้เจ้าแต่ตอนนี้ป้าศรีนวลเปลี่ยนไปทุกคนก็เสียใจเจ้าไม่หวังแล้วใครคือเป็นอย่างไรครับตอนนี้อยากใครคือเปิ้นเลือกตั้งใหม่เจ้าลาออกเลยเจ้าลาออกเลยเลือกตั้งใหม่พ่อคะแนนศรีนวลเปิ้นจะโหวตได้สักเท่าไหร่เนาะอู้ไปเลยเทคะแนนเลยผมเสียใจครับที่สิงห์วันอย่างนี้ครับเขาให้สิงห์วันแรงออกเลยครับเลือกตั้งใหม่เลยเลือกตั้งใหม่เลยครับไอ้เรื่องที่ปีสิงห์วันมันย้ายพรรคก่อนครับรู้สึกยังไงครับเสียใจเนาะแรกอะพ่ออย่างครับที่เสียใจตอนนั้นมันเป็นหูเฮาจองได้กับหูแล้วตัวแกเขาเคยพูดกับบอกว่าเพื่อนเป็นคนยังใดยังใดโอ้โหมันอยู่ไกลแกล่ะแล้วตอนเขาเลือกตั้งนี่หรอเขาเลือกแสดงยังไงเลือกตั้งน่ะเขาเลือกพักตัวเลือกตัวเลือกพักกะที่เลือกที่ลงคะแนนเพื่อนนี่เลือกพักเลือกพักเพื่อนเอาโขนเอาพักชาวบ้านสนใจเพื่อนหรือหลอนแล้วก็ขอพักแน่แหละแล้วตอนนี้เป็นย้ายไปอยู่กับรัฐบาลไปอยู่กับลุงตู่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับเสียใจเสียใจคือเป็นอย่างไร
เขาคือป้อนอย่างใดเขาอย่างนี้เขาบอกให้หูอ่ะหูเขาหูเรื่องป้าครับรู้เรื่องคุณศรีนวลที่เขาย้ายพักไหมครับรู้ค่ะท่านรู้สึกยังไงครับเสียใจทำไมคนไม่วางช้ำใจมากช้ำใจเลยครับป้าเพราะอะไรครับเพราะอะไรเขาทำแบบนี้ทำไมอุตส่าห์ช่วยอุตส่าห์ช่วยลงคะแนนหื้อเนาะธนาธรมาเมื่อไรกับล้นจะก้นเขาแล้วน่ะเออพี่ดูธนาธรน่ะเนาะเจ๊ว่าอินดูศรีนวลดูธนาธรเนาะน่ะไม่น่าทำก็คนไม่วางเนาะประชาชนเขาว่าเนาะอย่าทำว่าอยู่ไม่ได้แล้วไม่ว่าเอาไปอยู่จำตองหมอจำตองกับเบาก็แล้วเขาเป็นคนยังไงครับฮะเขาเป็นคนยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างไม่รู้นิสัยเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเอานี่เอาภาคเขาเลือกภาคเนาะคำว่าไม่ใช่ว่าเอาสีนวลนะเนาะเอาว่าเขาจะเอาภาคคนนะเนาะเอาชนะทวนนั้นนะชนะทวนนะตอนนี้เขาก็บอกว่าคนไม่วางเลือกเขาไม่ได้เลือกภาคโอ้เข้าใจคนเดียวเขาเนี่ยน้องแล้วอยากให้เขาทำยังไงบ้างฮะอยากให้เขาลาออกเลือกตั้งใหม่ไหมหรือว่าอยากให้เขาทำยังไงแสดงความรับผิดชอบไหมไม่รู้ที่เขาทำรับผิดชอบคนเดียวเขาทำคนเดียวต้องแก้คนเดียวก่อนเนาะสมัยหน้าถ้าเกิดเขาลงอีกลงอีกไม่รู้จะลงพักไหนเราจะเลือกยังไงครับไม่เอาเขาละสมัยหน้าเราไม่เอาเขาละเขาเป็นคนรวนเลจิตใจไม่มั่นคงเนาะคนที่หักหลังประชาชนไม่ไหวแล้วเนาะทำนี่เหมือนหักหลังประชาชนใช่หักหลังประชาชนเนาะ